ช่วยป้องกันหยุดเชื้อก็เพื่อชาร่วมประกาศสู้โควิดคิดช่วยเหลือจะมากน้อยแบ่งปันสันจุนเจือทั้งนี้เพื่อใครกันฉันคนไทยสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่การแถลงข่าวจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสบค.นะครับประจำวันศุกร์ที่8พฤษภาคม2563นะครับวันนี้นอกจากประเด็นสำคัญและก็สถานการณ์ประจำวันโดยท่านนายแพทย์ทวีสินแล้วนะครับเรายังมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางโดยเฉพาะหลายคนเริ่มที่จะเข้าสู่มาตรการผ่อนปลนผ่อนคลายต่างๆแล้วแม้ว่าเราจะพยายามให้หลายท่านเนี่ยอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติแต่ว่าการเดินทางต่างๆที่ยังคงมีความจำเป็นการให้ความดูแลการดูความสะดวกในช่วงนี้โดยกระทรวงคมนาคมก็ถือว่ามีความสำคัญนะครับวันนี้จะมีทางท่านปลัดกระทรวงคมนาคมมาให้ข้อมูลกับคุณผู้ชมด้วยนะครับเริ่มต้นช่วงแรกวันนี้นะครับโดยสถานการณ์ประจำวันนะฮะและประเด็นสำคัญจากสบค.โดยท่านนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินนะครับโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 เรียนเชิญคุณหมอครับครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนครับผมนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินครับรายงานตัวในฐานะโฆษกของสบค.ประจำวันที่8พฤษภาคม2563นะครับท่านผู้ชมครับเดินไปไหนมาไหนในพื้นที่สาธารณะอย่าลืมใส่หน้ากากนี้เสมอเลยนะครับจะเป็นหน้ากากผ้าหน้ากากอะไรก็แล้วแต่นะครับใส่ไว้นะครับเพื่อที่จะป้องกันหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับนี่คือความสำคัญนะตอนนี้เราเปิดพื้นที่มากมายทั้งในเรื่องของตลาดคนเดินนะครับตลาดนัดอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับถ้าท่านไปแล้วต้องป้องกันตัวเองเสมอนะครับแล้วเช่นกันคนที่เป็นเจ้าของกิจการก็ต้องใส่ด้วยตลอดเวลานะครับทำให้ดีจะได้มีลูกค้ามาอุดหนุนท่านมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวนะครับครับวันนี้วันที่8พฤษภาคมนะครับก็ย่างเข้าวันที่3 4 5 6 7 8 6วัน6วันแล้วนะครับก็จากที่เรามีการเปิดมาตรการนี้มาดูตัวเลขกันครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับวันนี้มีรายงานผู้ป่วยยืนยันสะสมไปอยู่ที่ 3,000 ท้วนๆเลขแหมจะเรียกว่าสวยก็ไม่อยากจะพูดคำนี้นะครับเพราะว่ามีตัวเลขเยอะขึ้นเท่ากับเรามีป่วยมากขึ้นวันนี้ใหม่8รายนะครับแต่ที่ดีก็คือหายป่วยไปแล้ว 2,784เสียชีวิตยังคงเท่าเดิมไม่มีเพิ่มวันนี้นะครับก็โดยเฉลี่ยแล้วยังอยู่ในวัย39ปีนะครับแล้วก็กรุงเทพมหานครเจอมากที่สุดเลยนะครับภาคใต้รองลงมาแล้วก็ภาคกลางตามด้วยตัวหนอกเฉียงเหนือและภาคเหนือนะครับยังอยู่ในกลุ่มวัย 20-29 ปีนะครับความที่ตอนนี้บุคคลที่เป็นผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาลตอนนี้เหลืออยู่161รายครับก็มี68จังหวัดนะครับตอนนี้เสียชีวิตตัวเลขเดิมนะครับ55ไปดูนะครับในรายละเอียดของผู้ที่เจ็บป่วย8รายในวันนี้ตามตารางนี้นะครับก็จะพบว่าตารางบนสุดที่เราเคยรายงานนะครับมักจะเป็นคนที่อยู่ในประเทศไทยเรานะครับติดจากผู้สัมผัสอะไรทั้งหลายเนี่ยที่มาจากในคนไทยกันเองตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับแต่จะลงมาที่ข้อที่2และข้อที่3คือเป็นการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกแล้วก็ค้นหาผู้ป่วยที่ติดเชื้อในชุมชนซึ่งในข้อ2นี้ไปค้นพบนะครับผู้ป่วย3รายแรกเนี่ยนะครับเป็นการค้นหาเชิงรุกเป็นผู้ป่วยชายไทยทั้งหมดอายุ45ปีเป็นประวัตินะครับเป็นผู้สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ที่กลับมาจากต่างประเทศคือมาเลเซียทั้งสิ้นนะครับเขาบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่3แล้วนะครับก็คือติดจากรุ่นแรกที่กลับมาจากต่างประเทศแล้วก็ต่อกันมาตรงนี้นะครับอายุ45ปี1รายแล้วก็51ปีอีก2รายนะครับภูมิลำเนาก็อยู่ที่จังหวัดยะลานะครับอีก5รายเป็นคนต่างด้าวนะครับเป็นเพศหญิงทั้งสิ้นนะครับอายุ19ถึง30ปีนะครับพบที่ศูนย์กักกันผู้ต้องกักที่ต
รวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลาอำเภอสะเดานะครับนี่คือสิ่งที่ต้องรายงานแล้วก็ให้ความสำคัญนะครับกับเรื่องของแหล่งที่มาของการติดเชื้อเราก็พยายามนะครับพูดง่ายๆว่าตอนนี้เราซีลรอบประเทศของเรานะครับจะมีคนที่กลับมาจากต่างประเทศได้รับการกักตัวและดูแลพื้นที่รอบๆที่เรียกว่าเป็นโลคอลควอรันทีนหรือสถานกักกันที่รัฐจัดให้ก็เป็นการออกแบบระบบไว้เพื่อให้เกิดความมั่นใจแล้วก็มาดูการทำในเรื่องของ Active Case Finding ที่อยู่ในจังหวัดต่างๆก็พบว่าตอนนี้ทั่วประเทศไทยเกือบจะทั้งหมดนะครับแทบจะไม่มีเลยนะครับก็ขอให้ทุกๆท่านได้ช่วยกันรักษาระดับของความที่ไม่ติดเชื้อนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับดังที่เราปรากฏอยู่ในแผนที่ประเทศไทยนี้นะครับเราก็จะเห็นสีเขียวนะครับเต็มไปหมดนะครับในช่วงตอนนี้นะครับก็จะเห็นว่ากล่องตรงกลางเนี่ยนะครับที่บอกว่าสงขลามีศูนย์กักนะครับ5คนแล้วก็ยะลาเกิดจาก active case finding 3คนนะครับแล้วก็อยากให้สีเขียวๆนี่เยอะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมาดูครับว่าในจังหวัดที่ไม่มีรายงานนะครับเลยเนี่ยยังอยู่ที่9จังหวัดสีเขียวข้างล่างนะครับแล้วก็ไม่มีรายงานในผู้ป่วยช่วง28วันที่ผ่านมานะครับก็คือตอนนี้ดีขึ้นนะครับบวกเพิ่มไปอีก4จังหวัดทำให้ลงที่43จังหวัดจังหวัดที่ลงมาจากข้างบนก็คือมีฉะเชิงเทรานะครับอยู่ในกรุงเทพภาคกลางและภาคตะวันออกภาคเหนือก็มีนครสวรรค์พะเยาลงมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ภาคใต้ก็มีสุราษฎร์ธานีก็ลงมาในกล่องด้านนี้ด้วยก็ทำให้ข้างบนเหลืออยู่25จังหวัดนะครับต้องชมภาคเหนือซึ่งตอนนี้จะเห็นนะครับเป็นขีดเดียวก็หมายถึงว่าภาคเหนือทั้งหมดลงมามีการปลอดเชื้อในช่วง28วันที่ผ่านมาก็เกือบทั้งเดือนแล้วนะครับก็ขอส่งกำลังใจให้กับทุกๆจังหวัดนะครับที่ช่วยกันทำให้เรามีตัวเลขที่ดีสถิติที่ดีนะครับมาดูกันต่อครับว่าในการรายงานเพื่อที่จะดึงผู้ป่วยที่มีอาการสำคัญที่ใกล้เคียงกับเรื่องของการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มาสู่กระบวนการของการตรวจหาเชื้อและก็เข้าสู่ระบบการรักษานะครับที่เราพูดคุ้นเคยกันบ่อยๆคือ PUI นะครับผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สงสัยทั้งหลายเนี่ยนะครับเราปรับกันมาหลายรอบรอบล่าสุดนะครับจะเห็นว่ามีกล่องสีเขียวๆที่อยู่ข้างบนอันขวามือที่เขียนว่าเปลี่ยนเกณฑ์ PUI ล่าสุดคือวันที่1พฤษภาคมนะครับก็เปลี่ยนมาเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าพอเปลี่ยนมาเรื่อยๆเราก็จะต้องเปลี่ยนแต่ละครั้งเนี่ยเราก็คือเอาอาการที่น้อยลงสมัยก่อนจำได้ไหมครับ PUI ต้อง1ก็คือต้องไปสัมผัสหรือมาจากต่างประเทศนะครับมีไข้นะครับต้องกี่องศาตอนนี้มาปรับลงมาเรื่อยๆตอนนี้เบาขึ้นไปอีกนะฮะเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าเท่าไหร่มาดูในเพื่ออะไรฮะเพื่อที่จะเรียกให้เคสเข้ามาแล้วก็เห็นนะครับว่าเคสก็เข้ามาจากวันที่1ที่เราปรับเปลี่ยนเกณฑ์นะครับวันที่4 5 6นะครับก็เคสก็ขึ้นมาโดยมาพีคสูงก็คือวันที่5ก็นำเรียนว่าท่านที่มีประเด็นสงสัยว่าตัวเองจะป่วยด้วยโรคโควิด-19มีอาการดังต่อไปนี้ครับมาดูภาพว่าสำหรับประชาชนทั่วไปมีอะไรบ้างอาการแสดงนำมาก่อนเลยครับถ้าท่านไอนะครับมีน้ำมูกเจ็บคอหายใจเหนื่อยหรือหายใจลำบากรวมถึงผู้ป่วยโรคปอดอักเสบมีแค่ข้อใดข้อหนึ่งนะครับมาเลยครับแล้วตอนนี้เราบวกเพิ่มเข้าไปอีกครับเพราะว่ามีการรายงานในระดับโลกทั้งประเทศจีนแล้วก็อีกหลายประเทศบอกว่าอาการแรกๆที่ต้องมีการแสดงออกอาการแรกเลยคือบางคนบอกไม่ได้กลิ่นจมูกนี่ไม่ได้กลิ่นนะครับเพราะฉะนั้นใส่ข้อนี้เข้าไปด้วยเผื่อจะมีคนที่มีอาการตั้งแต่เริ่มแรกนี้รีบเข้ามารักษานะครับจะมีและหรือก็ได้นะครับจะเห็นนะครับระหว่างข้อ1กับข้อ2ก็หมายความว่าจะมีแค่ข้อที่1แค่ไม่ได้กลิ่นอย่างเดียวสงสัยท่านก็เดินเข้าไปได้เลยนะครับบวกรวมกับมีปัจจัยเสี่ยงที่อยู่กล่องด้านขวานะครับจะมีไข้ไม่มีไข้ไม่ว่ากันหรือจะบอกว่ามีประวัติมีไข้มาก่อนก็ให้ได้นะครับถ้ามีไข้มาด้วยก็อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 ขึ้นไปก็มาตรวจเลยครับอันนี้นี่คือสิ่งที่เรามีเรียกว่าอะไรฮะขยาย
ในเรื่องของอาการมากขึ้นเพื่อให้คนเข้ามารับการตรวจได้มากขึ้นนะครับถ้ามีประวัติเสี่ยงนะครับในขวามืออย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก็คือในช่วง14วันที่ผ่านมาเช่น1มีประวัติเดินทางไปยังหรือมาจากหรืออยู่อาศัยในพื้นที่เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จะบอกว่ากลับมาจากต่างประเทศตอนนี้ถ้าไม่มีจะอยู่ในสเตทควอรันทีนทั้งหมดส่วนใหญ่ก็จะไปในจังหวัดที่มีการติดเชื้อมาก่อนนะครับอย่างกรณีของจังหวัดในชายแดนภาคใต้หรือว่าจังหวัดที่อยู่ภาคใต้ก็ได้2ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวสถานที่แออัดหรือติดต่อกับคนจำนวนมากก็ได้นะครับหรือ3ไปในที่ชุมนุมชนหรือสถานที่ที่มีการรวมกลุ่มของคนเช่นตลาดนัดห้างสรรพสินค้าสถานพยาบาลหรือขนส่งสาธารณะมีข้อใดข้อหนึ่งฮะถ้าท่านสงสัยบวกรวมกับฝั่งซ้ายมือมาเลยครับแล้วก็สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่เราเคยรายงานกันบ่อยๆนะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันอันนี้ก็ได้เลยหรือข้อที่5ตัวเองตัวท่านเองไม่ได้รู้หรอกครับแต่คุณหมอสงสัยข้อที่5นี่เปิดโอกาสให้คุณหมอส่งได้เลยนะครับคือแพทย์สงสัยว่าจะติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ใช้ดุลพินิจของแพทย์นะครับในประวัติต่างๆอาจจะไม่ได้มีทั้งหลายแต่คุณหมอสงสัยคุณหมอส่งตรวจได้เลยนะครับแล้วนี่ก็คือหมายความว่าถ้าท่านอยู่ในเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องของการตรวจเลยนะครับนี่คือสิ่งที่รัฐจัดให้นะครับครับมาดูในต่างประเทศนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างณตอนนี้ตัวเลขที่ไปในจำนวนที่มากแล้วนะครับก็คือทั้งโลกนี้3ล้าน9แสนกว่าคนนะครับเกือบแตะ4ล้านเชื่อว่าภายในวัน2วันนี้น่าจะแตะที่4ล้านแล้วนะครับสำหรับคนที่ป่วยทั่วโลกนะครับอาการหนัก 48,000 โดยประมาณนะครับหายไปแล้วประมาณล้าน3แล้วก็เสียชีวิต 270,000 กว่าคนนะครับสหรัฐอเมริกาเป็นการผู้ป่วยยอดผู้ป่วยสะสมอันนี้เราเรียงตามยอดผู้ป่วยสะสมทั่วโลกนะครับสหรัฐอเมริกาอันดับที่1 2คือสเปน3คืออิตาลี4สาธารณรัฐ5คือรัสเซีย6ฝรั่งเศสเยอรมันบราซิลตุรกีและอิหร่านตามลำดับถึง10อันดับนะครับประเทศไทยเราลงไปที่64แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีทำให้ลำดับต่างๆไปอยู่ท้ายๆอ่ะดีนะครับไม่ต้องมาอยู่ต้นๆมาดูอันดับ10อันดับแรกจะจำแนกตามจำนวนผู้ป่วยรายใหม่นะครับใครบ้างครับสหรัฐอเมริกาก็ยังอยู่ในชาร์ตนี้อยู่เหมือนเดิมนะครับคือผู้ป่วยรายใหม่เมื่อวานนี้เขาเจอเนี่ย 29,000 กว่าคนนะครับรัสเซียอันดับ2เจอไป 11,000 กว่าคนบราซิลอันดับ3 9,000 กว่าแล้วก็สหราชอาณาจักรนะครับก็คืออังกฤษเนี่ยก็เจอไปครึ่งหมื่นกว่านะครับ 5,600เปรูนะครับอินเดียสเปนเม็กซิโกตุรกีและซาอุดิอาระเบียอยู่ในท็อป10หรือ10อันดับแรกนะครับมาดูการอัตราไม่ใช่ฮะประเทศอันดับ10อันดับแรกของตามจำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่ก็พบว่าสหรัฐอเมริกาก็อยู่ในทั้ง3ชาร์ตนี้เลยนะครับสหรัฐอเมริกาใน 2,129 ที่เสียชีวิตไปเมื่อวานนี้บราซิล602สหรัฐราชอาณาจักร539อิตาลีเม็กซิโกสเปนฝรั่งเศสแคนาดาเยอรมันอินเดียนะครับนี่คือสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นมาในประเทศทั้งโลกนี้มาดูในกลุ่มประเทศอาเซียนบวกกับเอเชียอันดับที่1คืออินเดียครับ 56,351 ปากีสถาน 24,000 กว่าสิงคโปร์ 20,000 ญี่ปุ่น 15,000 อินโด 12,000 บังคลาเทศ 12,000 เกาหลีใต้ 10,000 นะครับแล้วก็ฟิลิปปินส์ 10,000 มาเลเซีย 6,000 กว่าไทยอยู่อันดับที่ 13,000 นะครับมาดูสรุปรายงานข่าวที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจของทางต่างประเทศมาเจอข่าวนี้ครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของนักวิจัยชี้โควิด-19กลายพันธุ์อาจจะเพิ่มปัญหาในการพัฒนาวัคซีนซึ่งเป็นข่าวที่ออกมาจากทางกระทรวงพลังงานสหรัฐอเมริกานะครับเป็นนักวิจัยจากห้องปฏิบัติการแห่งชาติ
Los Alamos นะครับหนึ่งในห้องปฏิบัติการวิจัยที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีความกังวลครับเขาบอกว่าเชื้อที่เกิดขึ้นที่ครั้งแรกจากอู่ฮั่นประเทศจีน4เดือนที่แล้วมามีการกลายพันธุ์เป็นพันธุ์ใหม่ที่ติดต่อได้ไวขึ้นและกำลังแพร่ระบาดในสหรัฐอเมริกาณเวลานี้อาจจะทำให้เรื่องของการที่จะเร่งพัฒนาวัคซีนเนี่ยนะครับอาจจะช้าไปนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการกลายพันธุ์แล้วจะทำให้เกิดข้อจำกัดเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ที่ทั่วโลกกำลังพัฒนาอยู่เนื่องจากนักวิจัยวัคซีนส่วนหนึ่งใช้ลำดับพันธุกรรมของไวรัสโคโรนาในช่วงแรกของการระบาดมาตั้งแต่ตอนต้นของการพัฒนาวัคซีนที่พูดตรงนี้ก็อยากจะเสริมต่อครับว่าณตอนนี้เป็นนโยบายระดับประเทศที่ส่งลงมาแล้วนะครับว่าเราในฐานะประเทศที่ก็มีความก้าวหน้าในทางการแพทย์มีนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งๆอยู่จำนวนมากก็ได้มีการถ่ายทอดนโยบายนี้ลงมาโดยทางบช.เองก็ได้มีการรวบรวมโครงการทั้งหมดตอนนี้มี5โครงการที่เกิดขึ้นในการพัฒนาวัคซีนในประเทศไทยทั้งภาครัฐเอกชนมหาวิทยาลัยกำลังช่วยกันทำตรงนี้อยู่นะครับถ้าร่วมมือกันได้กับประเทศทางอาเซียนเราเองก็จะมีโอกาสที่จะต้องเป็นหนึ่งในประเทศที่จะได้โอกาสในการที่จะใช้วัคซีนนักแรกด้วยเหมือนกันตรงนี้ต้องให้กำลังใจกับนักวิทยาศาสตร์ไทยการแพทย์ของไทยนะครับซึ่งต้องบวกรวมกันกับบุคคลมากมายทั้งในเชิงบริหารวิชาการแล้วก็ในเรื่องของการจัดการเพื่อให้ได้วัคซีนขึ้นมาก็ฝากกำลังใจแล้วก็ส่งกำลังใจแล้วก็ความหวังของคนไทยชาติไทยที่เราจะภูมิใจในความเป็นไทยที่มีความก้าวหน้าเรื่องนี้ติดตามกันต่อถ้ามีข่าวดีๆผมจะเอามาเพิ่มเติมต่อไปครับครับแล้วก็เรื่องของการมีการข่าวที่อีกข้อหนึ่งในเมื่อที่เราเคยคุยกันว่ามีภาพที่เป็นลักษณะแออัดนะตอนนี้เขาปรับปรุงและดีขึ้นนะครับเป็นภาพที่เห็นภาพกลางไหมครับคือคนยืนคิวรออยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าเป็นระยะห่างกันขึ้นมาแหมทางทีมผมก็เอาคนแน่นๆมาเต็มซะจอนะครับตรงนี้อยากจะเอาภาพกลางขยายภาพกว้างๆซะหน่อยนะครับก็จะได้เห็นว่าภาพเดิมเนี่ยซ้ายมือภาพเดิมเนี่ยขวามือนะครับแต่ว่าขวามือก็นั่งระยะห่างกันแล้วนะครับ2ภาพนี้กับการยืนที่มีการเว้นช่องว่างก็เป็นการทำเพื่อที่เราจะได้หยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับแล้วก็ได้มีการปรับพฤติกรรมของทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการให้เหมาะสมลดความแออัดนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องร่วมมือกันไปดูเรื่องของเที่ยวบินนะครับการนำคนไทยกลับมาจากต่างประเทศนะครับนี่ก็เป็นการรายงานประจำวันวันนี้วันที่8จะมีมา2เที่ยวบินจากอียิปต์199UAE อาบูดาบี100คนนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้อีก4กลุ่มใหญ่นะครับเวียดนามญี่ปุ่นนี่มี2เที่ยวบินแล้วก็เนเธอร์แลนด์นำเรียนว่าแม้จะมีความเสี่ยงใดๆเกิดขึ้นก็ตามในเมื่อเขาเป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบางหรือแม้กระทั่งกลุ่มที่ต้องการที่จะช่วยเหลือเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องช่วยกันจัดให้เขากลับมาและเราจัดพื้นที่รองรับไว้นะครับที่เรียกว่าเป็นสเตทและโลคอลควอรันทีนเรียบร้อยสร้างความอุ่นใจให้กับคนไทยที่อยู่ในประเทศนะครับตอนนี้แล้วก็นำเรียนผังของการจะมีตารางเที่ยวบินที่จะกลับมาอีก9 10 11 12 13ตามที่ปรากฏอยู่ในนี้นะครับก็คือจากวันที่9นี้มีญี่ปุ่นเนเธอร์แลนด์เวียดนาม10ไต้หวันสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่น11อินเดียญี่ปุ่น12สหรัฐอเมริการัสเซียและ13คือฟิลิปปินส์อินเดียถ้าท่านเป็นญาติพี่น้องของคนที่มีความเสี่ยงมีกลุ่มเสี่ยงอย่างที่ผมเคยนำเรียนไปแล้วนะครับก็ให้กลับมาได้กลุ่มที่ว่านี้ด่วนที่สุดก็คือกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยคนตกค้างสนามบินวีซ่าหมดอายุนักท่องเที่ยวที่ตกค้างก็กลับมาได้ก่อนกลุ่มที่ด่วนมากกลุ่มที่2คือพระสงฆ์นักเรียนนักศึกษาและคนตกงานเราก็จะให้เขาได้กลับมาบ้านนะครับในทาง
บกนะครับซึ่งมีพื้นที่ที่ติดขอบ4ประเทศนะครับเมียนมามาเลเซียสปป.ลาวและกัมพูชาเยอะที่สุดก็อยู่ที่มาเลเซียนะครับ348คนก็จัดพื้นที่ให้คนเหล่านี้ได้กลับมาเช่นเดียวกันครับมาดูโดยรวมนะครับว่าพื้นที่ที่เราที่รัฐจัดให้นะครับเพียงพอไหมตอนนี้ยอดสะสมทั้งหมดที่เราได้ทำงานกันไป 14,372 คนเราใช้เป็นรายแล้วกันนะครับแล้วก็สะสมกลับบ้านไปแล้ว 50,000 ประธานโทษครับ 5,080 เพิ่มขึ้น562แล้วก็ตรวจพบเชื้อนะครับก็คือสะสม87นะครับนี่คือสิ่งที่เป็นผลงานที่พวกเราทำกันไปแล้วกระจายตามวันก็จะเห็นแนวโน้มของวันต่างๆนะครับในช่วง5-6-7นี้มีช่วงวันหยุดบางวันก็จะลดลงไปแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็อยู่ในระดับ500ขึ้น600 700โดยประมาณนี้ของต่อวันมาดูมาตรการที่ด้านความมั่นคงที่กำกับติดตามกรณีของเคอร์ฟิวนะครับที่ผมรายงานอยู่บ่อยๆวันนี้ในรอบ24ชั่วโมง8พฤษภาคมก็มีคนกระทำผิด28คนด้านการชุมนุมมั่วสุมซึ่งขยายออกมาเป็นกล่องสีเขียวด้านขวามือก็พบว่าดื่มสุรายังเป็นอันดับที่1อยู่ตอนนี้ 56% เล่นพนัน 31% และยาเสพติดอีก 12% ก็ขอเน้นย้ำนะครับว่าสิ่งที่ท่านต้องการการผ่อนคลายก็ต้องมีเรื่องของการเรียกว่าอะไรฮะจำกัดพฤติกรรมในบางส่วนด้วยนะครับต้องไม่ผิดกฎหมายต้องไม่ทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้ออยากจะดื่มก็ดื่มคนเดียวอย่างที่บอกนะครับหรือว่าต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องไม่ไปเรื่องของขับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอันนั้นยึดถืออยู่ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่เพราะว่าการดื่มนอกจากที่จะทำใหเรื่องของการชุมนุมมั่วสุมมากขึ้นแล้วก็ยังมีความเสี่ยงในเรื่องของอุบัติเหตุอยู่ด้วยอันนี้มาตรการของทางคุณตำรวจก็จะต้องพยายามกำกับติดตามเพื่อที่จะลดความเสี่ยงทั้งหลายในเรื่องของชีวิตและทรัพย์สินทั้งหมดก็เป็นมาตรการที่ต่อเนื่องกันมามาดูเรื่องของการตรวจกิจการกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนปรนนะครับก็ในกราฟทางด้านเอาตารางข้างบนก่อนนะครับในรอบ24ชั่วโมงนะครับทุกท่านทำงานหนักกันมากตรวจไปเพิ่มขึ้นนะครับในจำนวนถึง 15,414 พบว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรการ421ซึ่งก็แต่ว่าถ้ามาดูในรายวันก็พบว่าดีขึ้นนะครับทำเป็นพล็อตเป็นกราฟจาก 4.88% ของวันที่3นะครับลงมาถึงวันนี้เนี่ย 2.73%ก็คือคนที่ไม่ปฏิบัติเนี่ยน้อยลงก็หมายความว่าท่านก็ให้ความร่วมมือดีขึ้นทั้งคนที่ทำกิจการทั้งคนที่ทำกิจกรรมทั้งประชาชนทั้งหลายร่วมมือกันดีนะครับก็มาปรากฏเป็นกราฟแท่งทางขวามือไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารนะครับตรวจไป 19,000 กว่าเนี่ยผิดประมาณสัก885ซุปเปอร์มาร์เก็ตตรวจไป 2,770ผิดไปสัก74โดยประมาณก็ตารางต่างๆก็จะเห็นทางขวามือนะครับผมคงไม่กล่าวทั้งหมดแต่มีคำถามว่าแล้วไปตรวจอะไรล่ะคนกลุ่มนี้ชุดตรวจทั้งหลายนี่ไปตรวจอะไรตรวจอยู่ประมาณ 4-5 ข้อนะครับ5ข้อนี้มาจากไหนมาจากมาตรการหลักที่ปรากฏอยู่ในข้อกำหนดตั้งแต่ฉบับแรกๆเลยเป็นข้อกฎหมายซึ่งเขียนมาเพื่อป้องกันควบคุมโรคครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำหนดมาเนี่ยเอา5ข้อง่ายๆถ้าท่านเองเป็นคนที่ทำกิจการนะครับหรือถ้าท่านเองเป็นคนที่จะทำกิจกรรมอยู่ในสวนสาธารณะอะไรทั้งหลายขอให้ยึด5ข้อนี้นะครับตรวจวัดไข้แยกผู้ป่วยอันนี้ก็คือคัดกรองนะฮะระบบคัดกรองที่จะเข้าถ้าเข้าตลาดมีระบบของการคัดกรองที่ดีท่านก็ผ่านแล้วนะครับหรือจะเข้ามาร้านอาหารหรือทำผมตัดผมทั้งหลายมีระบบนี้ดีเลย2คือสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอันนี้ง่ายเลยครับเพราะเราทำกันอยู่ทุกวันอยู่แล้ว3คือเว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย1เมตรนะครับนี่คือสิ่งที่ปรากฏเอาแค่1เมตรทำให้ได้ก็ถือว่าเยี่ยมแล้วนะครับ4คือจัดจุดล้างมือมีเจลแอลกอฮอล์เพื่อทำความสะอาด5งดกิจกรรมรวมตัวหมู่คนหมู่มาก
นะครับนี่คือสิ่งที่ไม่ได้ยากเกินไปแล้วก็ทำกันมาตลอด1เดือนที่ผ่านมามาดูกันครับว่าในกิจการกิจกรรมต่างๆนี้เราไปตรวจแล้วเจออะไรบ้างลำดับที่1ที่มีความผิดที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการนี้เยอะหน่อยคือ 3.2% มุมซ้ายล่างเนี่ยนะครับคือตลาดร้านค้าปลีกนี่คือเราเจอกันบ่อยๆตรงนี้นะครับก็นำเรียนว่าเป็นเรื่องที่ท่านจะต้องช่วยกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของตลาดนัดอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับถนนคนเดินอะไรทั้งหลายถ้ามาอยู่ในกลุ่มพวกนี้ด้วยท่านต้องดูแลตัวเองดีๆนะครับคนที่อยากจะขายของก็ต้องปฏิบัติตามตัวเองให้ได้ดีๆคนที่จะมาซื้อของก็ต้องใส่หน้ากากแล้วปฏิบัติตามทั้ง5ข้อนี่แหละครับก็จะได้ลดจำนวนลงได้วันนี้เราจำตัวเลขตรงนี้เอาไว้นะครับเรื่องของ 3.2% พรุ่งนี้อยากจะให้ท่านได้ช่วยทำถ้าท่านอยู่ในกิจการตรงนี้ด้วยขอให้ลดลงเถอะนะครับอย่ามาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับเช่นเดียวกันกับอันดับ2คือร้านอาหารเครื่องดื่มก็พบว่าไม่ปฏิบัติตามอยู่ประมาณ 2.8%ก็ถือว่าน้อยนะครับแต่ว่าก็ขอให้ลดลงไปอีกครับก็ร่วมมือกันให้ได้มากๆนะครับเรามีรูปกราฟิกเล็กๆเนี่ยนะครับคนนั่งโต๊ะหนึ่งคนหนึ่งนะครับห่างๆอย่างเงี้ยดีนะครับแล้วก็ลำดับที่3คือซูเปอร์มาร์เก็ตร้านสินค้าจำเป็นในห้างอันนี้ก็มี 2.7% แล้วก็มาร้านเสริมสวยตัดผมก็ไม่ถูกไม่ปฏิบัติไปประมาณ 2.5% แล้วก็มาดูที่สนามกีฬานะครับก็เป็นลำดับที่5ไม่ปฏิบัติการไป 1.9% 6ก็คือซ้ายล่างซ้ายล่างเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของสวนสาธารณะก็ประมาณ 1.3% ส่วนที่สนามกอล์ฟกับสัตว์ร้านสัตว์เลี้ยงก็เท่าๆกันนะครับครับก็ทิ้งท้ายด้วยว่าถ้าท่านมีข้อสงสัยหรืออยากจะได้ร้องว่ามีนู่นนี่นั่นนะครับอยากจะให้เขาปรับปรุงกิจการนะครับเตือนแล้วบางทีอาจจะรู้สึกว่าไม่เหมาะหรือไม่ควรอะไรทั้งหลายก็มีเบอร์นะครับ1138ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงแล้วก็สายด่วนอีกอันนึงที่เกี่ยวข้องกับทางตำรวจโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติคือ1599และ191นะครับก็จะได้ภาพของการที่จะมานำเรียนท่านนะครับในเรื่องของคำกิจการกิจกรรมให้ได้ดียิ่งขึ้นในทุกๆวันนะครับวันนี้ขอจบในการแถลงข่าวในช่วงตอนนี้เดี๋ยวรอคำถามนะครับเชิญครับครับสำหรับวันนี้นะครับยังมีคำถามจากพี่ๆสื่อมวลชนนะครับที่ฝากคำถามเข้ามาเพื่อที่จะลดความแออัดในพื้นที่ของการแถลงข่าวตรงนี้นะครับ ขออนุญาตเริ่มที่คำถามของทางช่อง3และไทยรัฐนะครับสอบถามเรื่องความชัดเจนในการเสนอถอนรายชื่อประเทศจีนและเกาหลีใต้ครับออกจากลิสต์ประเทศเขตโรคติดต่ออันตรายครับประชาชนกังวลว่าชาวต่างชาติเนี่ยอาจจะเข้ามาแล้วจะคุมยากครับแล้วก็จะมีผลอย่างไรและขออนุญาตถามร่วมไปกับทาง CGTN ของจีนนะครับบอกว่าถ้าในอนาคตเนี่ยนะฮะถ้าเกิดมีในอนาคตถ้าชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยเขาจะมั่นใจได้อย่างไรว่าในประเทศไทยเราปลอดภัยครับครับก็อันดับแรกคือการเสนอถอนเนี่ยออกจากลิสต์ยังไม่ได้เสร็จสิ้นตอนนี้นะครับเป็นข้อเสนอที่เกิดขึ้นจากที่ประชุมสบคเมื่อวานนี้โดยท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับจะต้องมีขั้นตอนถัดไปต้องมีการประชุมปรึกษาแล้วก็ที่สุดแล้วต้องเอาเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาตินะครับเพื่อที่จะนำรายชื่อเข้าหรือออกอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ยังต้องมีขั้นตอนอยู่อันที่สองกลัวว่าคนที่จะเข้ามาในประเทศไทยเราโดยเฉพาะคนจีนที่จะเข้ามาเนี่ย เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคติดต่อทั้งหลายยังไม่ต้องกังวลครับเพราะเรายังมีมาตรการต่างๆเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจำกัดเที่ยวบินตอนนี้ยังไม่ได้ให้เครื่องบินโดยสารทั่วๆไปเข้ามานะครับแล้วอันที่สองก็คือต้องมีการทำในเรื่องของที่เรียกว่า fit to fly หรือการมีอนุญาตออกใบรับรองแพทย์เข้ามาและอันที่สามก็คือถ้าท่านเข้ามาณตอนนี้ต้องถูก state quarantine หรือ local quarantine ก็คืออยู่ในสถานที่ที่กักกันที่รัฐจัดให้เจอเข้าไปสามข้อนี้ก็ยังไม่ได้เหมาะสำหรับการเปิดให้กับผู้ที่เป็นนักท่องเที่ยวที่เขาอยากจะเข้ามาหรอกครับเขาเจอ3ข้อนี้ก็คงจะต้องคิดหนักทีเดียวเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ยังไม่ได้เป็นลักษณะการเดินทางแบบเสรีนะครับก็ให้มั่นใจได้ครับ
ครับและเรื่องของทาง CGTN นะครับบอกว่าถ้าเกิดในอนาคตนะฮะอาจจะสัก6เดือนหรือ1ปีข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเขาจะมั่นใจได้ยังไงว่าประเทศเราปลอดภัยฮะแน่นอนครับถ้าเป็นในระยะยาวเราก็ต้องพยายามที่จะกลับไปเหมือนเดิมสิ่งหนึ่งที่พวกเราดูแลคนไทยอย่างไรผมเชื่อว่าพวกเราก็น่าจะดูแลคนต่างชาติอย่างนั้นเหมือนเดิมเหมือนอย่างที่ผ่านมามีคนต่างชาติโดยเฉพาะคนชาติจีนที่ป่วยเป็นรายแรกเราดูแลเขาอย่างไรจนกระทั่งเขาหายกลับบ้านไปก็เหมือนกับที่เราดูแลคนไทยแล้วเรามีทางการแพทย์ที่ดีแค่ไหนอะไรอย่างไรผมเชื่อว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้ครับจะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความมั่นใจของการเดินทางระหว่างประเทศถ้าในโอกาสที่เราเปิดประเทศหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ก็น่าจะเป็นที่มั่นใจได้ครับครับสำหรับคำถามต่อไปนะครับฝากคำถามมาจาก PPTV และไทย PBS นะครับสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของผลตรวจเคส40รายที่จังหวัดยะลากับทางทหารเรือนะฮะที่มีการเก็บตัวอย่างด้วยวิธีการเดียวกันแต่ว่าให้ผลการตรวจเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วก็ต้องมีการตรวจซ้ำถึง3แลบครับแบบนี้หลายคนอาจจะไม่ค่อยมั่นใจเรื่องของการตรวจในประเทศไทยครับนำเรียนนะครับในกรณีอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของการทวนสอบซึ่งก็เป็นมาตรฐานโดยปกติทั่วไปถ้าไม่ได้มั่นใจก็ต้องตรวจซ้ำนะครับในกรณีของ40รายก็ชัดเจนแล้วนะครับก็เกิดขึ้นจากการพัฒนาศูนย์แลบขึ้นมาแล้วก็มีลักษณะของต้องมีพี่เลี้ยงที่ต้องตรวจสอบนะครับในเมื่อแลบ1แลบ2ตรงกันข้ามกันก็มีแลบ3ก็เป็นเรื่องปกติครับส่วนในเรื่องของทางด้านการตรวจของทางผู้ป่วยที่มาจากกองทัพเรือก็ได้ทราบข้อมูลก็ชุดหนึ่งว่าตรวจครั้งที่1แล้วเป็นบวกแล้วตรวจครั้งที่2เป็นลบเพราะฉะนั้นก็ทวนสอบอีกสักรอบนึงเป็นการเก็บตัวอย่างเพิ่มเติมขึ้นมานะครับซึ่งถ้าในระบบตรงนี้มีความมั่นใจก็ไม่ต้องถึง3ถ้าต่อไปก็เพียงแค่2ก็ได้ครับถ้ามีความมั่นใจของระบบตรวจสอบตั้งแต่ตอนแรกนะครับซึ่งอันนี้นำเรียนว่าทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ถ้าตรวจเป็นบวกอันนี้ยืนยันได้เลยแต่เป็นลบเนี่ยก็ต้องพยายามที่เราจะไม่ปล่อยคนที่จะออกไปแล้วมีข้อสงสัยนะครับถ้าอันที่หนึ่งลบแล้วอันที่สองบวกเนี่ยอันนี้เรารักษาเลยแต่ถ้าอันที่หนึ่งบวกแล้วอันที่สองลบถ้าดูแล้วตามคลินิกดูลักษณะอาการของผู้ป่วยด้วยคุณหมอจะมีกระบวนการของการที่บอกน่าจะต้องตรวจซ้ำไหมขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์แต่ถ้าเขาสบายดีแล้วไปตรวจเขาบวกเนี่ยแล้วคุณหมอบอกสบายดีอาจจะไม่มีครั้งที่3เลยก็ได้ครับซึ่งอันนี้ขึ้นอยู่กับอาการทางคลินิกด้วยทางแพทย์เท่านั้นที่จะเป็นคนบอกได้เพราะฉะนั้นตรงนี้นำเรียนนะครับว่าท่านต้องมั่นใจในระบบนี้แล้วเช่นเดียวกันครับคุณหมอเองที่ใกล้ชิดกับคนไข้นี่แหละครับจะเป็นคนร้องขอเองจะเป็นคนบอกเองนะครับเพราะเขาก็ต้องการความมั่นใจกับตัวเองด้วยว่าคนที่เป็นแพทย์คนที่เป็นบุคลากรสาธารณสุขจะต้องไม่ติดเชื้อกับคนที่มาเป็นผู้ป่วยเพราะฉะนั้นระบบตรวจสอบกันเองจะเกิดขึ้นทั้งหมดแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับทั้งคนรักษาคนที่รับการรักษาและสังคมโดยรวมนี่คือสิ่งที่เราทำกันมาตลอดแล้วก็จะต้องทำต่อไปเรื่อยๆครับครับคำถามต่อไปเพิ่มเติมจากทางไทย PBS นะครับสอบถามมาว่านอกจากสปคจะเร่งตรวจสอบกลุ่มเสี่ยง2กลุ่มหลักแล้วแนวโน้มจะมีการสุ่มตรวจกลุ่มเสี่ยงอื่นเพิ่มเติมหรือไม่ครับครับที่ผมได้นำเรียนรายงานไปนะครับในเรื่องนี้ทางอธิบดีกรมควบคุมโรคได้เน้นย้ำว่าการค้นหาผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงเป็นเรื่องที่สำคัญตอนนี้ไม่ใช่แค่2กลุ่มนะครับมีถึง6กลุ่มครับกลุ่มที่1คือบุคลากรทางการแพทย์กลุ่มที่2คือผู้ต้องขังหรือผู้ต้องกักที่อยู่ในศูนย์กักทางชายแดนทั้งหลาย3คือกลุ่มคนขับรถสาธารณะ4คือพนักงานไปรษณีย์หรือส่งของนะครับ5คือแรงงานต่างด้าว6อาชีพเสี่ยงต่างๆเช่นคนที่ทำงานในสถานบันเทิงคนต่างๆเหล่านี้จะอยู่ในกลุ่มก้อนของประมาณ85,000กว่าคนที่ต้องจัดการ เรื่องของรูปแบบการเข้าถึงกับคนกลุ่มนี้แล้วก็เข้าไปตรวจขึ้นมาซึ่งจะทำให้เรามียอดของตัวเลขของคนที่ได้รับการตรวจเนี่ยสูงเพียงพอที่จะยืนยันได้ว่าเรามั่นใจในระบบของเราครับ
ครับขออนุญาตเป็นคำถามสุดท้ายนะครับสอบถามถึงกรณีผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนคำสั่งครับศบค.จะมีมาตรการเข้มอย่างไรกับผู้ที่ฝ่าฝืนแล้วก็จะมีการเตือนผู้ประกอบการที่จะเปิดในเฟส2อย่างไรบ้างครับครับศบค.ก็มีการวางเรื่องของการตรวจเนี่ยนะครับมีชุดตรวจทุกเช้าจะมีการมาประชุมปรึกษากันนะครับโดยท่านรองผบ.ทบ.นะครับท่านพลเอกณัฐพลก็จะมาพูดคุยว่าสิ่งที่เราจะต้องมาจัดการตรวจทั้งหลายนี่มีอะไรบ้างแล้วจะต้องทำยังไงอย่างที่บอกนะครับว่าโทษจริงๆทั้งหลายเนี่ยถ้าตามกฎหมายเราไม่อยากให้เป็นว่าจะต้องมีการมารับโทษที่รุนแรงหรือทำอะไรให้เกิดการที่จะต้องปรับให้เกิดปัญหามากมายไม่ใช่เลยนะครับเราต้องการเพียงแค่ให้เกิดความปลอดภัยถ้าทำได้ดีเปิดต่อถ้าทำไม่ดีอย่างเก่งคือปิดครับปิดเพื่ออะไรฮะเพื่อไปปรับปรุงใหม่แล้วเดี๋ยวพอปรับปรุงเสร็จแล้วก็มาเปิดได้นะครับนี่คือสิ่งที่ชุดตรวจทั้งหลายที่เป็นการสนธิกำลังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางด้านฝ่ายมั่นคงทางด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็สาธารณสุขเข้าไปดูแลท่านเพื่อให้ท่านปลอดภัยด้วยแล้วก็คนมารับบริการก็ปลอดภัยด้วยท่านพร้อมก็เปิดใหม่ตรงนี้จะเป็นข้อตกลงกันระหว่างพื้นที่แล้วเข้าไปตรวจแล้วมีมาตรการหลักกับมาตรการเสริมเมื่อกี้ที่บอกว่ามาตรการหลักคือ5ข้ออย่างที่ว่าถ้ามาตรการเสริมก็อาจจะมีข้อย่อยๆเช่นคนที่ตัดผมต้องเปลี่ยนผ้าผ้าคลุมบ่อยๆอะไรทั้งหลายเหล่านี้ก็จะมีข้อย่อยๆออกมาตามกันมาแค่นั้นเองครับพื้นที่ที่ย่อยๆเข้าไปจะเป็นหน่วยส่วนของจังหวัดหรือจะเป็นส่วนของกทม.จะมีชุดตรวจย่อยๆก็เข้าไปให้คำแนะนำถ้าท่านทำได้ดีก็ผ่านท่านก็เปิดมาใหม่ได้นี่คือสิ่งที่เราจะได้มีความมั่นใจทั้งผู้ให้และก็ผู้รับท่านทำเองท่านก็ปลอดภัยนะครับเพราะว่าคนที่จะมาติดโรคกับท่านก็น้อยลงขณะเดียวกันคนที่มารับบริการก็มั่นใจกับท่านท่านอาจจะได้ลูกค้ามากขึ้นเพราะว่าเขาเห็นว่าแค่มองเห็นอย่างนี้ก็มั่นใจได้แล้วว่าร้านของท่านกิจการของท่านปลอดภัยแน่นอนก็จะเรียกลูกค้าได้เยอะขึ้นก็ฝากช่วยกันทั้งสองฝ่ายนะครับครับสำหรับวันนี้ไม่มีประเด็นคำถามเพิ่มเติมนะครับท้ายนี้คุณหมอมีอะไรจะฝากไปยังคุณผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมการแถลงข่าวเพิ่มเติมไหมครับผมก็อยากจะได้เปิดมากๆพื้นที่มากๆก็ฝากช่วยกันทำให้ได้ทั้งมาตรการทั้งหลักแล้วก็มาตรการเสริมทุกอย่างนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของคน 90% ถึง 100% ร่วมกันนะครับฝากทุกท่านด้วยครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับครับขอบพระคุณนะครับนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินนะครับโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือศบค.นะครับระหว่างนี้ยังมีคนสอบถามนะครับเข้ามาถึงรายละเอียดนะครับสำหรับเคสใหม่วันนี้8รายด้วยกันนะครับทำให้ยอดตัวเลขสะสมอยู่ที่ 3,000 รายนะครับสำหรับประเด็นต่อไปนะครับที่จะมีการแถลงข่าวนะฮะก็คือเรื่องของการให้บริการพี่น้องประชาชนการเดินทางการคมนาคมขนส่งในช่วงนี้เป็นอย่างไรสักครู่เองสไลด์ของคุณหมอก็แอบมีภาพข่าวที่หลายท่านคุ้นตากันก็คือภาพของการเดินทางโดยรถโดยสารที่มีความหนาแน่นนะครับรายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไรขออนุญาตกราบเรียนเชิญนะครับท่านปลัดกระทรวงคมนาคมท่านชัยวัฒน์ทองคำขุนครับเรียนเชิญครับครับสวัสดีครับจะขออนุญาตถอดหน้ากากอนามัยนะครับเพื่อที่จะได้ชี้แจงได้ชัดเจนนะครับ อยากจะกราบเรียนพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องของการเดินทางนั้นเนี่ยก็เป็นงานอันหนึ่งของกระทรวงคมนาคมครับที่ต้องการจะให้ผู้เดินทางนั้นได้รับความสะดวกมีความปลอดภัยถึงจุดหมายปลายทางนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์โควิดนั้นเนี่ยก็ทำให้เราต้องมีการปรับในเรื่องของการให้บริการการเดินทางในหลายรูปแบบนะครับส่วนหนึ่งที่เราทำงานอยู่ก็คือเรื่องของการจัดการการขนส่งสาธารณะนะครับซึ่งมีทั้งทางบกทางรางทางน้ำแล้วก็ทางอากาศนะครับแล้วก็เป็นการขนส่งหรือการเดินทางการให้บริการเดินทางกับพี่น้องประชาชนทั้งระหว่างจังหวัดนะครับแล้วก็ภายในเขตพื้นที่จังหวัดด้วยนะครับดังนั้นก็จึงเป็นงานที่ใหญ่แล้วก็มีความสำคัญมากนะครับแต่ว่าในช่วงที่เกิดสถานการณ์โควิดเดือน2เดือนที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราได้มีการออกประกาศคำสั่งนะครับในเรื่องของการควบคุมพื้นที่ก็ดีในเรื่องของการควบคุมกิจกรรมกิจการต่างๆก็ดีนะครับ
รวมทั้งในเรื่องของการกำหนดเวลาในการเดินทางที่จะมีช่วงเวลาเคอร์ฟิวหลัง4ทุ่มนะฮะถึงตี4ก็เดินทางไม่ได้ส่วนนี้ครับเป็นส่วนสำคัญที่กระทรวงคมนาคมได้มีการจัดการบริหารจัดการนะครับเราได้มีการ ลดหรืองดนะฮะโดยการออกคำสั่งให้ผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทางที่ให้บริการระหว่างจังหวัดนะครับหลายเส้นทางครับ200กว่าเส้นทางจากเดิมที่เรามีรถโดยสารประจำทางวิ่งทั้งประเทศประมาณ800กว่าเส้นทางเราก็งดประมาณ200กว่าเส้นทางที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าต้องการที่จะควบคุมในเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เราทำอยู่ก็คือเรื่องของการระงับหรืองดการเดินรถไฟนะฮะระหว่างจังหวัดนะครับปกติเราเดินรถไฟทุกวันเนี่ยรถไฟขนส่งผู้โดยสารประมาณ500ขบวนต่อวันนะครับปัจจุบันนี้เราลดลงเหลือแค่43ขบวนเองนะครับแล้วก็ไม่เป็นการเดินรถเพื่อเป็นเส้นทางระยะทางที่ไกลนะครับเนื่องจากว่าถ้าเราไปรถไฟเส้นทางที่ไกลนั้นก็จะใช้เวลามากทั้งขาไปและขากลับดังนั้นก็จะเจอปัญหาเรื่องของเวลาเคอร์ฟิวนะครับดังนั้นก็จะตัดเส้นทางรถไฟหลายเส้นทางนะครับก็จะวิ่งระยะทางสั้นๆไม่เกิน300กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมานั้นเนี่ยทางรัฐบาลก็ได้มีมาตรการในเรื่องของการผ่อนคลายกิจกรรมกิจการต่างๆนะครับเพิ่มมากขึ้นก็เป็นที่มาของการเดินทางของประชาชนเพิ่มมากขึ้นครับก็เราพบว่าเมื่อวันที่5ที่ผ่านมานั้นมีประชาชนนะครับโดยเฉพาะยิ่งประชาชนนะครับที่เดินทางในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลนั้นด้วยหลักเนี่ยท่านเหล่านั้นก็ได้ใช้รถไฟฟ้านะฮะเป็นระบบหลักในการเดินทางนะครับก็จะมีความหนาแน่นแออัดนะครับวันนั้นผมต้องขอชี้แจงแล้วก็ต้องกราบขออภัยนะครับด้วยเหตุที่ว่าเกิดปัญหาเรื่องความขัดข้องของระบบของการเดินรถนะครับก็ทำให้มีขบวนรถที่ไม่สามารถที่จะเดินได้อยู่ 3-4 ขบวนในช่วงเวลาเร่งด่วนของการเดินทางช่วงเช้าก็เลยทำให้ประชาชนที่ต้องการเดินทางนั้นหนาแน่นแล้วก็แออัดเข้ามาการควบคุมในเรื่องของการเว้นระยะห่างก็ดีในเรื่องของการจัดการจำนวนคนที่จะเข้ามาในสถานีก็ดีขึ้นไปบนรถก็ดีก็ทำได้ยากมากอันนั้นก็เป็นบทเรียนสำคัญครับแล้วก็ได้มีการมอบหมายหน่วยงานนะครับสั่งการแล้วมีการจัดเตรียมระบบซักซ้อมวิธีการปฏิบัติโดยเน้นหลักการสำคัญก็คือในเรื่องของการเว้นระยะห่างทางสังคมให้ได้ในการใช้ระบบรถไฟฟ้านะครับเมื่อวันอังคารวันพุธที่ผ่านมานั้นก็ได้มีการหยุดงานนะครับเราได้มีการฝึกซ้อมวิธีปฏิบัติในเรื่องของการจัดการที่จะทำอย่างไรให้ผู้โดยสารสามารถจะมาใช้รถไฟฟ้าได้ด้วยความมั่นใจและไม่มีปัญหาเรื่องความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรคโควิดนะครับจากการติดตามก็ปรากฏว่าเมื่อวานกับวันนี้นะครับการจัดการดีขึ้นมากครับส่วนหนึ่งนั้นด้วยความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนครับที่เดินทางนั้นให้ความนะครับปฏิบัติตามข้อแนะนำต่างๆที่เราได้กำหนดไว้นะครับแล้วก็มีการเดินทางได้ด้วยความปลอดภัยนะครับแต่แล้วก็ตามนะครับก็ยังมีพี่น้องบางส่วนครับที่มาใช้บริการแล้วก็ร้องเรียนว่าต้องรอคิวนานนะครับต้องใช้เวลานานในการเดินทางอันนั้นก็ยอมรับครับว่าโดยปกตินั้นเราสามารถจะขนคนโดยใช้รถไฟฟ้าได้ขบวนหนึ่งเนี่ยประมาณ 1,000 ถึง 1,100 คนนะครับใน1ขบวนแต่เมื่อมีสถานการณ์โควิดนั้นแล้วก็ใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมเราไม่สามารถครับที่จะเอาคน 1,000 คนนะฮะอัดเข้าไปในรถไฟฟ้า1ขบวนได้นะครับโดยมาตรฐานของสาธารณสุขแล้วต้องเว้นระยะห่างดังนั้นใน1ขบวนเนี่ยจะสามารถจะบรรจุคนนะครับที่ขึ้นไปนั่งแล้วก็ยืนในรถขบวนนั้นได้ก็เหลือเพียงแค่250คนนั่นเองนะครับก็แปลว่าลดลง1ใน4หรือ1ใน4ท่านเองนะครับอันนี้คือความจำเป็นที่จะต้องร
ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อของผู้ที่ใช้บริการรถไฟฟ้านะครับส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเราได้มีมาตรการที่รองรับนะฮะในเรื่องการทางนอกจากการเว้นระยะห่างนะครับก็คือเรื่องของการต้องให้ผู้เดินทางนั้นสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้านะครับในการป้องกันตลอดเวลาที่ท่านเข้ามาใช้ระบบตั้งแต่อยู่ในสถานีนะครับอยู่บนรถนะครับท่านต้องสวมหน้ากากตลอดเวลานะครับแล้วก็มีการคัดกรองวัดอุณหภูมินะฮะของผู้ที่จะเข้ามาใช้ระบบขนส่งสาธารณะทั้งหมดนะครับอย่างต่อเนื่องทั้งก่อนเข้าสถานีก่อนขึ้นรถแล้วก็เมื่อท่านเดินทางถึงปลายทางแล้วท่านก็ต้องวัดอุณหภูมิอีกด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นมาตรการที่เราได้ใช้ในการปฏิบัตินะครับในเช่นกันครับในการเดินทางโดยใช้รถเมย์ซึ่งในกรุงเทพมหานครนั้นก็จะมีรถเมย์มากมายนะครับที่ให้บริการอยู่ในทั่วพื้นที่นะครับก็มีเรื่องของการแออัดเหมือนกันนะครับแต่ก็ใช้มาตรการเช่นกันครับจะต้องมีการเว้นระยะห่างของประชาชนที่มาใช้บริการนะครับมีการสวมหน้ากากนะครับรวมทั้งเรื่องการวัดอุณหภูมิคัดกรองผู้โดยสารนะครับเช่นกันครับในการเดินทางโดยใช้เรือนะครับก็จะมีมาตรการควบคุมการเว้นระยะห่างเช่นกันครับตั้งแต่ท่านยืนคอยที่ท่าเรือนะครับท่านขึ้นไปบนเรือนะครับก็อยากจะขอให้ท่านปฏิบัติตามมาตรการที่เรากำหนดไว้ส่วนในเรื่องของการเดินทางทางอากาศนั้น ในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับก็มีสายการบิน5สายการบินด้วยกันครับที่กลับมาให้บริการขนส่งทางอากาศนะครับ เราเปิดท่าอากาศยานนะครับเพื่อรองรับการเดินทางทางอากาศทั้งสิ้น18แห่งนะครับในภูมิภาครวมทั้งสุวรรณภูมิและก็ดอนเมืองซึ่งเป็นการเปิดท่าอากาศยานเพื่อรองรับการเดินทางเฉพาะผู้โดยสารที่เดินทางในประเทศเท่านั้นนะครับผู้โดยสารที่เดินทางจากต่างประเทศเข้ามาหรือจากในประเทศออกไปต่างประเทศนั้นก็ยังอยู่ภายใต้การควบคุมของศูนย์อยู่ดีนะครับแต่การเดินทางภายในประเทศนั้นก็จะมีข้อกำหนดครับนะฮะท่าอากาศยานแต่ละแห่ง18แห่งนั้นนะฮะก็จะปิดเปิดให้บริการมีกำหนดระยะเวลาครับคือเราให้เปิดให้บริการตั้งแต่7นาฬิกาถึง19นาฬิกาเท่านั้นเองทั้งนี้เนื่องจากว่ามีเวลาที่เราต้องควบคุมตามเคอร์ฟิวนะครับ22นาฬิกาถึงตี4ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันนะฮะให้ผู้โดยสารเมื่อเดินทางไปถึงปลายทางที่สนามบินปลายทางแล้วนะฮะท่านก็จะต้องเดินทางต่อนะครับกลับเข้าที่พักอาศัยหรือภูมิลำเนาก็ต้องใช้ระยะเวลาในการทางอีกช่วงหนึ่งดังนั้นก็จำเป็นครับที่จะต้องปิดสนามบินในช่วงเวลานะฮะ19นาฬิกานะครับสิ่งที่กระทรวงคมนาคมผมอยากจะเน้นย้ำนะครับว่าเราห่วงใยในเรื่องของผู้โดยสารที่เดินทางไม่ว่าจะเป็นระบบใดก็ตามนะฮะเราก็ได้กำหนดมาตรการเพื่อเป็นข้อปฏิบัติทั้งผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางแล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการนะครับเราจะมีการข้อแนะนำนะครับเรียกเป็นข้อแนะนำนะฮะผู้ที่มีไข้ก็ไม่ควรจะเดินทางนะครับก็อยากจะขอความกรุณานะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับที่ท่านมีความจำเป็นต้องเดินทางถ้าหากท่านมีไข้ก็ขอความกรุณาครับว่าขอให้งดเดินทางเสียนะครับขอให้อยู่บ้านหยุดเชื้อนะครับเพื่อชาตินะฮะส่วนที่สองก็คือเรามีมาตรการเรื่องการคัดกรองอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วนะครับก็มีการวัดอุณหภูมิตอนนี้มีเครื่องเทอร์โมสแกนเกือบทุกสถานีแล้วครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องขอความกรุณาว่าท่านต้องผ่านจุดเทอร์โมสแกนนะครับก่อนที่ท่านจะเข้าสู่อาคารสถานีต่างๆรวมทั้งก่อนขึ้นยานพาหนะนะครับส่วนที่3เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าเรามีให้บริการด้วยความปลอดภัยก็คือว่าในยานพาหนะที่เราให้บริการจะมีการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำนะครับรวมทั้งพื้นที่สถานีด้วยนะครับก็จะมีการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือพนักงานผู้ให้บริการไม่ว่าจะเป็นพนักงานขับรถนะฮะพนักงานเก็บค่าโดยสารเจ้าที่ขายตั๋วต่างๆก็ดูแลสุขภาพอย่างดีนะครับเพื่อไม่ให้เป็นที่แหล่งเพาะเชื้อด้วยกันนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คืออยากจะเน้นครับว่าการเว้นระยะห่างทางสังคมนั้นไม่ว่าท่านจะเข้ามาที่สถานีก็ตามท่านจะขึ้นไปบนรถในรถไฟฟ้ารถไฟ
รถโดยสารรถเมล์หรือเรือก็ตามจะขอความนาท่านให้ปฏิบัติตามมาตรการอันนี้นะครับท่านอาจจะได้รับความไม่สะดวกบ้างนะครับแต่ว่าเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของพวกเราทุกคนนะครับก็ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการในการเว้นระยะนะครับแล้วก็เราก็บังคับนะฮะว่าขอให้ท่านได้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้านะครับเพื่อเป็นการป้องกันการกระจายแพร่เชื้อนะครับตลอดระยะเวลาที่ท่านเข้ามาใช้บริการในการขนส่งสาธารณะนะครับ อีกเรื่องนึงครับถ้าท่านต้องการที่จะเดินทางไปในต่างจังหวัดนะฮะท่านจะต้องศึกษาข้อมูลนะครับของจังหวัดนั้นนะฮะว่าท่านผู้ราชการจังหวัดนั้นได้ประกาศเงื่อนไขข้อกำหนดไว้อย่างไรนะครับบางจังหวัดอาจจะมีมาตรการในการควบคุมคนที่เข้าจังหวัดเช่นอาจจะต้องมีหนังสือรับรองเอกสารรับรองว่าท่านปลอดจากเชื้อโควิดนะครับบางจังหวัดอาจจะมีเรื่องของการต้องกักตัวที่พักอาศัย14วันนะครับดังนั้นท่านต้องศึกษาข้อมูลนี้ให้ดีนะครับก่อนที่ท่านจะเดินทางนะครับเพื่อที่เมื่อเดินทางถึงปลายทางแล้วจะได้ไม่มีปัญหานะครับก็สุดท้ายครับก็อยากจะฝากว่าเรามีศูนย์รับข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วก็รับข้อร้องเรียนของกระทรวงคมนาคมครับที่เราเป็นศูนย์ปลอดภัยคมนาคมนะครับท่านโทรมาได้ครับ1356นะครับเพื่อสอบถามข้อมูลฝากข้อร้องเรียนต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับงานคมนาคมนะครับหรือถ้าเป็นเรื่องของการขนส่งทางบกการให้บริการด้านการขนส่งทางถนนนะครับท่านสามารถจะโทรไปที่กรมการขนส่งทางบกครับโทร1584ครับขอบคุณมากครับหากมีคำถามขอเชิญนะครับครับขออนุญาตมีคำถามมาจากสื่อมวลชนนะครับเป็นคำถามจากทางช่องวันครับสอบถามมาว่าอย่างเมื่อเช้านี้ครับทางรถไฟฟ้าเองเขาระบุมาว่าเป็นทางใต้ดินนะ MRT บอกว่าไม่ได้มีเหตุขัดข้องแต่ดูเหมือนว่าจะไม่เพียงพอต่อการใช้บริการของผู้โดยสารหรือไม่เพราะว่ามีการรอคิวยาวจนออกมาภายนอกสถานีครับแล้วก็ในโซเชียลมีเดีย Facebook Live สอบถามมาว่าถ้าเกิดมีการลดความหนาแน่นในขบวนเป็น1ใน4แบบนี้จำเป็นต้องเพิ่มความถี่ในการให้บริการเพิ่มเติมหรือไม่ครับครับก็ขอบคุณสำหรับคำถามครับ เรื่องของการ1ความจำเป็นนะครับในการที่จะเว้นระยะห่างทางสังคมในสถานีรวมทั้งในขบวนรถไฟฟ้านะครับกรณีของรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT นะครับหรือว่ารถไฟฟ้า BTS ก็ตามหลักการเดียวกันครับนะฮะเมื่อมีประชาชนหรือผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้นจำเป็นครับที่จะต้องปรับขบวนนะฮะเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งให้เต็มพิกัดนะฮะเรื่องนี้ต้องชี้แจงนะครับว่าทางรฟม.ก็ดีนะครับทางบริษัทรถไฟฟ้าก็ดีนะครับได้มีการปรับขบวนรถนะครับเราได้มีการเก็บข้อมูลครับต้องขอบคุณสำหรับการแจ้งนะฮะข้อขัดข้องอันนี้ขึ้นมาว่าถึงแม้ว่าเราจะมีการให้บริการก็ตามแต่ว่าอาจจะไม่เพียงพอแต่ว่าหน่วยงานต่างๆได้มีการปรับตอนนี้ได้มีการปรับขบวนรถเพื่อให้วิ่งได้มากขึ้นนะครับเต็มพิกัดนะฮะแต่ก็ตามครับขออนุญาตเรียนว่าเราไม่สามารถจะเพิ่มความถี่ของขบวนรถได้ถี่มากนะครับเนื่องจากว่าจะต้องมีการเว้นระยะเวลาของการให้บริการในช่วงของขบวนรถแต่ละขบวนนะฮะอย่างมากที่สุดนะฮะที่เราอย่างน้อยที่สุดนะฮะระยะเวลาเนี่ยจะต้องไม่ต่ำกว่า3นาทีก็แปลว่าถ้าเราลดมากกว่า3นาทีนั้นอาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยของการให้บริการดังนั้นนี่มาตรฐานก็คือว่า3นาทีนี่คือเวลามาตรฐานที่เรากำหนดเอาไว้นะครับปัจจุบันนี้เราใช้มาตรฐาน3นาทีเป็นตัวตั้งแล้วก็ให้มีการเดินรถภายในเวลาโดยเฉพาะยิ่งช่วงเวลาเช้าด่วนเช้าบ่ายเช้าเย็นนะครับที่เป็นช่วงเวลาเร่งด่วนของการเดินทางนั้นก็จะปรับขบวนรถให้วิ่งให้ถี่ขึ้นในระยะเวลา3นาทีให้ได้นะครับอันนี้คือปัญหา นี่คือวิธีการแก้ปัญหาอันหนึ่งแต่ที่สำคัญครับก็คือการให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจนะครับว่าถึงแม้เราจะปรับขบวนรถให้มีความถี่มากที่สุดแล้วก็ตามนะครับแต่ก็ยังมีจำนวนของผู้โดยสารที่ต้องมารอขึ้นขบวนรถนะฮะและต้องรอเข้าคิวนะครับดังนั้นสิ่งที่เราต้องดำเนินการก็คือเราจัดเป็นพื้นที่นะครับให้บริการเป็นช่วงๆนะครับตั้งแต่ก่อนขึ้นสถานีนะครับหลังจากที่ขึ้นสถานีไปแล้วก็จะต้องไปผ่านประตูที่จะเข้าไปในพื้นที่ชั้นในนะครับแล้วก็อีกชั้นหนึ่งก็คือก่อนที่จะขึ้นขบวนรถนั้นก็จะเป็นชั้นๆนะครับก็ต้องขอความกรุณาครับว่าขอให้ได้เข้าใจสถานการณ์อันนี้เนี่ยซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกติซึ่งจะต้องมีการจัด
รูปแบบหรือมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดนะครับแต่แล้วก็ตามครับก็ขอยืนยันครับว่าเราได้มีการปรับขบวนรถนะครับและจะได้มีการติดตามประเมินผลนะครับว่าหากการให้บริการนั้นยังไม่เพียงพอนั้นก็จะต้องมีมาตรการเพิ่มหรือเสริมต่อไปครับพอดีมีคำถามจาก Facebook Live เพิ่มเติมขออนุญาตถามเกี่ยวเรื่องรถไฟฟ้าเพิ่มนิดหนึ่งนะฮะอย่างภายในขบวนรถเนี่ยตรงที่นั่งจะมีการเว้นระยะห่างแล้วส่วนของที่ยืนล่ะฮะมีการเว้นระยะห่างภายในขบวนอย่างไรครับอันนี้ก็เช่นกันครับเราได้มีเครื่องหมายที่เก้าอี้นะครับว่าตัวไหนที่เราให้นั่งตัวไหนที่ห้ามนั่งนะครับเช่นกันครับที่พื้นก็จะมีเครื่องหมายนะฮะแสดงเอาไว้นะครับแต่จริงๆแล้วผมอยากจะเรียนครับว่าทุกท่านที่เดินทางนะครับท่านต้องรู้ตัวเองครับว่าท่านควรจะต้องเว้นระยะห่างจากบุคคลอื่นอย่างที่คุณหมอทวีสินได้กล่าวไปตอนช่วงก่อนนะครับว่า1เมตรเนี่ยคือเป็นระยะที่น้อยที่สุดดังนั้นเนี่ยทุกท่านครับก็ต้องเตือนตัวเองนะครับว่าท่านต้องเว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย1เมตรนะครับครับผมมีอีกเรื่องนึงครับที่ผมคิดว่าจะช่วยในเรื่องของการ เดินทางที่มีความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดมากขึ้นนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานราชการนะครับแล้วก็รัฐวิสาหกิจเนี่ยได้มีการทำงานที่บ้านหรือ working from home เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะฮะอันนี้ครับจะเป็นสิ่งที่จะช่วยลดการเดินทางของประชาชนลงอย่างแน่นอนนะครับก็อยากจะขอความกรุณาทางภาคเอกชนนะครับบริษัทห้างร้านต่างๆนะครับที่มีพนักงานนะครับหรือลูกจ้างจำนวนมากนะครับถ้าท่านสามารถที่จะให้ลูกจ้างหรือพนักงานท่านเนี่ยทำงานที่บ้านหรือ working from home ได้ก็จะเป็นการช่วยในเรื่องของการเดินทางได้มากเลยทีเดียวครับอีกส่วนหนึ่งก็คือการปรับหรือสลับระยะเวลาเหลื่อมเวลาในการทำงานนะครับเป็น3ช่วงอันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้มอบเป็นนโยบายนะครับให้หน่วยงานราชการนะครับรัฐวิสาหกิจนั้นได้มีการปรับในเรื่องของการเข้าทำงานเหลื่อมเวลานะครับเป็นช่วง 7:00 น. 8:00 น. แล้วก็ 9:00 น.ซึ่งอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการกระจายในการเดินทางถึงแม้ว่าจะ working from home ทำงานที่บ้านไม่ได้ท่านต้องจำเป็นจะต้องเดินทางก็สามารถที่จะเหลื่อมเวลาสลับเวลาในการเดินทางซึ่งก็จะเป็นการช่วยในเรื่องของการกระจายช่วยในเรื่องของความหนาแน่นในการเดินทางในช่วงเวลาเร่งด่วนที่จำเป็นจะต้องมาใช้รถไฟฟ้าก็ดีรถเมล์ก็ดีลงได้มากเลยครับก็ฝากเรื่องนี้ครับครับขออนุญาตเป็นคำถามสุดท้ายนะครับมีคำถามเพิ่มเติมครับเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางโดยเครื่องบินโดยเที่ยวบินภายในประเทศนะครับพี่น้องประชาชนเองคนที่จะใช้บริการเนี่ยจะต้องทำอะไรต้องมีเอกสารอะไรในการเดินทางหรือไม่ครับครับอันนี้อย่างแรกที่ผมได้เรียนไปแล้วครับท่านจะต้องศึกษาข้อมูลนะครับว่าที่จังหวัดปลายทางที่ท่านจะเดินทางไปถึงนั้นเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีประกาศเงื่อนไขไว้อย่างไรนะครับแต่ละจังหวัดจะแตกต่างกันบ้างนะครับขึ้นอยู่กับความหนักเบาของสถานการณ์โควิดภายในจังหวัดนั้นนะครับส่วนที่สองครับท่านจะต้องมีการกรอกเอกสารเขาเรียกว่าเป็นเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะฮะซึ่งเรามีเอกสารนี้ให้บริการที่ท่าอากาศยานนะครับสายการบินก็จะแจกให้ท่านนะครับว่าท่านจะต้องกรอกข้อมูลจุดหมายปลายทางที่ท่านเดินทางไปท่านเดินทางมาจากไหนนะครับท่านมีโรคประจำตัวไหมที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะครับเอกสารข้อมูลนี้ไว้เมื่อตอนที่ท่านเดินทางถึงปลายทางเจ้าหน้าที่จะเก็บเอกสารอันนี้ไว้นะครับเพื่อที่จะให้ในการติดตามนะครับว่ากรณีที่เกิดการแพร่ระบาดนะครับก็จะได้ติดตามได้ถูกส่วนนี้ครับจะเป็นส่วนที่จะช่วยกันนะฮะเพื่อให้การแพร่ระบาดนั้นสามารถจะควบคุมได้แล้วก็จะเป็นข้อมูลสำคัญครับที่จะทำให้หน่วยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับด้านสาธารณสุขนะครับได้มีการติดตามแล้วก็ประเมินผลด้วยนะครับอันนี้ก็ขอความกรุณาครับที่ประชาชนที่ต้องการจะเดินทางทางอากาศนั้นจะต้องมีการเตรียมความพร้อมนะครับและข้อสำคัญครับสนามบินนะครับปิดนะฮะ1 ทุ่มนะฮะสายการบินไปมากกว่านั้นไม่ได้ดังนั้นเมื่อเวลาท่านไปถึงสนามบินปลายทางแล้วท่านต้องเดินทางต่อนะครับต่อเนื่องไปจังหวัดข้างเคียงหรือกับเคหสถานนะครับซึ่งใช้เวลานะครับก็จะต้องนัดหมายผู้ที่จะมารับตัวท่านนะครับให้พร้อมด้วยนะครับครับวันนี้กราบขอบพระคุณนะครับท่านชัยวัฒน์ทองคำคูณนะครับท่านปลัดกระทรวงคมนาคมนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับ
ครับคุณผู้ชมครับแม้ว่าตอนนี้นะฮะเราจะพยายามเน้นย้ำให้ทุกท่านนั้นเดินทางเท่าที่จำเป็นจริงๆนะครับแต่สำหรับใครที่มีความจำเป็นทางกระทรวงคมนาคมก็ให้ข้อมูลมาแล้วนะครับว่าก็มีมาตรการต่างๆนะฮะในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างไรก็ตามครับแม้ว่าในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครอาจจะมีความจำเป็นในการเดินทางนะฮะแต่ก็มีการเน้นย้ำครับเรื่องของการ work from home เรื่องของการเหลื่อมระยะเวลาในการทำงานทั้งนี้ทั้งนั้นเองก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่ออกมาใช้บริการโดยเฉพาะในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยนะฮะจะได้ลดความแออัดเรื่องของการใช้บริการการเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะนะครับไม่ว่าจะเป็นรถบัสขอสมกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถไฟฟ้าต่างๆนะครับลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการแถลงข่าวในภาษาอังกฤษนะครับสำหรับชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยนะครับรวมทั้งสื่อชาวสื่อมวลชนต่างประเทศเองที่ตอนนี้หลายสำนักครับติดตามสถานการณ์ข่าวในประเทศไทยอย่างใกล้ชิดนะครับขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านณัฐพานุนพคุณนะครับรองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเรียนเชิญครับGood afternoon once again. This is the English language summary of the daily press briefing of the Center for COVID Situation Administration for CCSA for today. So first I'd like to start off with by saying that of course it's said that in times of crisis and in times of conflict it often brings out the worst in people, in humanity. But at the same time, in times of crisis and in times of conflict, it brings out the best in people as well.So therefore, we should continue to work together to fight off this COVID. And of course, today, I'd like to mention first that it is the World Red Cross and Red Crescent Day. And for almost a century, the movement has underlined the universal principles of humanitarianism and human security in times of crisis and in times of conflict, and that all of us should work together.Of course, to a case in point for today is that health is the cornerstone of peace, security, and prosperity. And therefore, we should work together to solve the problems that we have to common enemy, as well as to work to develop solutions such as in terms of research and development.Today we also had a special guest at the press briefing, which who is the permanent secretary of the Ministry of Transport. He underlined the importance of social distancing in the various modes of transport, and to reduce and control the level of interprovincial travel, the Department of Land Transportation has suspended services in terms of bus services.Of around 203 routes of bus services out of some of the 800 bus service routes. At the same time, train services that have been suspended are those that are longer than 300 kilometers. That has also been suspended, and remaining is around 43 train routes.This is, of course, to avoid, to prevent the mass travel between provinces in order to avoid further infection. Now, for each province with these limitations of travel in terms of the bus, inter-provincial bus and train travel, each province would have the specific information on whether the routes still run or not. You can find more information on the Ministry of Transport hotline number.Which is 1356 to check on the travel between each province. At the same time, the Ministry of Transport is working with the service providers to provide better service during this period, and they ask for the understanding and cooperation of all commuters by wearing masks and keeping distance. We have some images of this for you today.And also in May, in various airlines will be resuming domestic air services in reduced intervals and capacity as well. So for the various modes of transportation, we have on screen for you on electric trains, BTS. The left is probably the before picture where we had congestion in the past few days. And when the measures were strictly enforced, more social distancing,that's the picture on the right. So you have the before and the after pictures. Yes, this is another image on a public bus. The left is perhaps before, and then the right is after, to avoid congestion.
and on boats as well, travel by boat. So the people getting in line are kind of more distant to each other, which is very good. Yes, so moving on to the general situation and the number of cases that we have. For today, we have a new confirmed case of 8, making the accumulated total of number of persons in Thailand 3,000. The 8 new cases, I have some details on that. The first 3 cases are the result of the government's active case finding measures. All of them are Thai males, male living in Yala province, who have been in contact with 1 confirmed case returning from Malaysia, repatriating back from Malaysia. And the other 5 cases are all female migrant workers aged between 19 to 30 years old who are under quarantine in the government facility in Songkhla province. So out of the 3,000 cumulative number, 92.8, almost 93% now, have recovered or been discharged. And good to report that we have, again, 0 fatalities. The enforcement of curfew, there still remains certain violations, totaling around 683 violations of the curfew. So the authorities have continued to inspect various places around Thailand in terms of the business establishments as well, in terms of the hygienic measures. You see an infographic on screen now of various business locations such as restaurants, supermarkets, retail supermarkets, salons, and the like. And the overall compliance level for the restaurants, supermarkets, parks, golf courses that you see on screen remain good, with the site inspection numbers on screen and the non-compliance number still at a low percentage. You see on screen sports facilities, non-compliance is 1.9%, public parks 1.3%. However, we hope that that will be 0%, non-compliance to be 0%, and receive 100% of compliance from all business establishments and all locations which are allowed to operate now. So moving on to the Thai nationals abroad, we have continued the repatriation of Thai nationals abroad. Of course, as mentioned earlier, 2 clusters of priority. First is the immediate cluster, those who have visas that are expiring, those who are sick and vulnerable, and also the urgent group, including monks and students and those jobless abroad. So on screen today, you have the scheduled repatriation for today, Friday, May the 8th, 2 flights from Egypt and the UAE. These flights arrived this morning. And all passengers have been placed into the state quarantine system. For tomorrow, Saturday, May the 9th, we have 4 flights, as you see on screen, from Hanoi, Vietnam, from the Netherlands, and 2 flights from Tokyo, Japan. Yes, so to date, we have repatriated a number of Thai nationals by air from 31 countries and territories around the world. So we also have a slide in terms of the projection until the end of May, until the end of May, wherein we have around 10 flights in the coming days, and then more flights until the end of May. And we show this to you from time to time on screen just to recap the future plan and expectations. Yes, so on the activities of embassies and consulates abroad, we continue to assist Thai nationals. We have some images here of the Royal Thai Embassy in Pretoria, South Africa, successfully facilitating the return of Thai nationals, 135 to be exact, from South Africa and neighboring countries, as well as the Royal Thai Consulate General in Frankfurt, Germany, for the repatriation flights from countries around Europe for Thais to return home. And also images from the Thai Embassy in Stockholm, where they have provided support to the Thai community in Sweden by arranging a video conference between the Thai community and Thai doctors, who provided advice and
and comfort and counseling, as well as the opportunity to share information on how to take care of themselves, both physically and mentally, while in Sweden during the COVID situation. We have for you today some guidelines on inter-provincial traveling, since we had the Permanent Secretary of Transport giving us a briefing before this. So we have some guidelines for you that travelers should be prepared for domestic travel restrictions. Of course, authorities may implement additional provincial travel restrictions, which may vary from province to province. So on screen we have an infographic showing the basic guidelines for cross-provincial travel. The first is consider canceling or delaying non-essential travel, staying in places in your place have worked to save lives and maintain healthcare, I mean staying put. But if it is absolutely necessary to travel, please be prepared to provide the valid documents and reason when you go through the checkpoints to pass through each province. Also, secondly, you're required to undergo passing through screening points, including temperature checks before entering various stations, before getting on the available public transport, be it by boat, train, bus, or aircraft. And also reducing physical contact while sitting or standing between people in vehicles, no matter which mode that is, avoiding physical contact and minimizing the spread of the virus. And lastly, of course, wearing the face masks at all time while traveling. And of course, checking information on your destination, which vary from province to province. The spokesperson also received some inquiries just now. The first is about the removal of certain countries from the dangerous infection zones list. Particularly, the question was about China and the Republic of Korea. So that is still being under consideration by the CCSA, as mentioned yesterday in the meeting, after the meeting of the CCSA, wherein the decision has to be approved by the National Committee on Disease Control as well. So not confirmed yet on the removal of certain countries from that list on the part of Thailand. That was a question from the foreign press. Another question was from Thai PBS about the testing, the active case finding testing. So more will be done to test particularly six groups of people, which will total around 80,000 persons. And these groups that will be tested further through active case finding are the medical personnel, those in detention centers, those in postal and logistics personnel, post offices, including and migrant labor, those who drive public buses, and those working in the entertainment industries. So these six groups will have more testing, expanding the testing pool. Yes, so since we face the challenges of the future, it's kind of uncertain, it's kind of unknown. And as we ease the restrictions and return to normalcy, we have to continue to prevent the increase of infections and continue to join hands to do everything that we can to hold on to our hard-earned recovery so our efforts will not go to waste. And we have to, together, pave the way for better, stronger, and a healthier tomorrow. And can I have a slide come up here? You may have seen this, of course, these kinds of messages on the internet. Keep calm and wash your hands. But there's one phrase missing here. Can I have the next slide? Of course, keep calm, wear masks as well, and wash your hands. So thank you very much for your attention. I wish you the best of health, and let's join together to continue in this fight against COVID. Thank you very much. Good afternoon. สวัสดีครับครับขอบคุณนะครับท่านณัฐภานุนพคุณนะครับรองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะครับและทั้งหมดคือการแถลงข่าวจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 นะครับในวันนี้นะครับแต่สำหรับรายการพิเศษในช่วงบ่ายวันนี้นะครับเรียกว่าต้องติดตามการไม่จะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองรวมทั้งนักเรียนนักศึกษานะครับการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเทอมเป็นอย่างไรจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนหรือไม่แต่ก่อนจะไปถึงการเปิดเทอมครับช่วงรอยต่อระหว่างนักเรียนชั้นม.6จะเข้าชั้นม.1ชั้นป.6จะเข้าชั้นม.1ชั้นม.6และจะเข้ารั้วมหาลัยการสอบการคัดเลือกการสมัครเข้าศึกษาเป็นอย่างไรนะครับช่วงบ่ายมีคำตอบกันนะครับช่วงนี้ผมสุพนันท์ลิปมนตรีพร้อมกับทีมงานทั้งหมดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ